โบชยาดาเคลื่อนไหวออกโรงโต้ปกป้องลูกชายน้องอาชิหลังถูกโยงคู่รักวัยทีนเลิกกันเหตุจากฝ่ายชายจีบสาวอื่นยืนยันไม่เคยนอกใจเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลที่หลายคนจับตามองหลังจากเพจจับโป๊ดาราได้ออกมาหย่อนคำใบ้ถึงคู่รักวัยทีนเลิกกันแล้วสืบเนื่องมาจากข้อฝ่ายหญิงด่ากราดฝ่ายชายอีกทั้งยังจับได้ว่าแอบทักแชทหาหน้ากากผักขมปีจนทำให้ต้องเลิกกันงานนี้ทำเอาชาวเน็ตตามสืบกันให้วุ่นแถมหลายคนก็ได้จับโยงไปยังคู่รักลูกดารานั่นก็คืออาทิอาชิรวัตรลูกชายของแม่โบชยาดาและพ่อฟลุ๊กเกริกพลกับลูกสาวของพีททองเจืออย่างมิย่าพิชชานั่นเองเลิกแล้วค่ะพ่อหนูด่าเขาทำให้เราเลิกกันแล้วค่ะไว้เลยแรงมากตกใจถึงกรี๊ดและอมยิ้มนิดๆอยู่ในใจแอบเผลอตบมือแบบกลั้นใจไม่ออกเลิกสักทีอะไรที่มันไม่ใช่ก็ต้องเลิกค่ะล่าสุดป้าอ้วนข้างบ้านโทรมาแฉเอ้ยโทรมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่เห็นว่ารักกันอ่ะเขาเลิกกันนานแล้วค่ะเลิกกันตั้งแต่วันเกิดนูนค่ะเหตุเกิดเพราะพ่อฝ่ายหญิงด่ากราดผู้ชายของเดียนนะคะฝ่ายชายเลยไปเล่าให้แม่ตนเองฟังเลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะทะเลาะกันแรงมากแต่อันนี้แรงกว่าค่ะเพราะพอยอจับได้ว่าฝ่ายชายแอบทักแชทไปหาหน้ากากผักขมปีและจีบเขามานานกว่า3ปีแล้วค่ะไว้เลยแรงมากล่าสุดทางด้านโบชยาดาไม่รอช้าออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ IG สตอรี่หลังลูกชายถูกโยงถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าลูกชายไม่เคยจีบใครไม่เคยนอกใจและไม่เคยคุยกับหน้ากากผักขมปีไม่ได้รู้จักกันเลยข่าวกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงไลน์ IG เบอร์ยังไม่มีและอีกโพสต์ซึ่งแม่โบได้ระบุเอาไว้ว่าข่าวเรื่องลูกชายจีบสาวไม่จริงนะคะตามมาด้วยอีกโพสต์บอกว่าข่าวเรื่องลูกชายจีบสาวไม่จริงนะคะส่วนประเด็นเรื่องเลิกกันจริงหรือไม่นั้นฝั่งพ่อแม่ของทั้งคู่ทะเลาะกันจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นคู่อื่นยังคงเป็นปริศนาธรรมต่อไปขณะที่ด้านน้องมิย่าก็ยังใช้รูปคู่กับน้องอาชิที่ถ่ายคู่กันเป็นโปรไฟล์ในอินสตาแกรมเหมือนเดิมและยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆถึงเรื่องนี้